วัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้มีภารกิจว่าสิไปเบิ่งพุ่นล่ะครับพี่น้องลงเล่าเมืองพลของลูกดีมลูกโจนะครับแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศฝนตกนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างแล้วเบิ่งของดีน้ําได้ครับของดีแม่นหยังเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับมาเบิ่งแล้วมื้อนี้สิไปกับลูกสาวนะครับน้องอันนี้มาเร็วหนูเอาล่มมาเลยลงมาฝนตกเลยครับพี่น้องฝนมันตกตกบักยังขักเลยนะครับสูงเกลียวเดียวได้ครับพี่น้องให้เป็นนักเล่ห์ป่ะเนี่ยพี่เป็นชุดเดียวพี่นี่น่ะมือตบหรือมือเซ็ตมือตบค่ะมือตบมานะครับผู้ใดอยากร้องเพลงกันร้องได้นะครับลูกสาวนะครับน้องไอรินนะครับเดี๋ยวสิมีซิงเกิลเร็วๆนี่คุณล่ะครับพี่น้องพายังไงเบิ้งของดี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 นะครับเพราะมือดีมันเป็นมือดีนะครับมือนี้มันจะเป็นมือดีมือนึงวันที่16มันต่อไปตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกของดีคืออะไรน้องไอ้ยิ้มชี้ด้วยลูกของดีคือตันเอาผู้ใดโชคดีนะครับผู้ใดโชคดีกันเมื่อนี้ช่วงปลายๆกันสิมันๆกันเนาะแต่ว่าอยากซื้อเพิ่มซื้อเลขเพิ่มอ๋อมันจะซื้อเลขนะครับเรียกว่าเสี่ยงดวงนะครับบรรยากาศพี่น้องต้องพี่น้องลงบรรยากาศพูดอ่ะฝนตกชุ่มฉ่ำมากนะครับชุ่มฉ่ำมากเบิ้งพูดอ่ะแล้วก็ไอ้ลิมไปรับแม่ไอ้ลิมไปรับแม่สำคัญสุดนะครับผมสงสัยเหลือเกินว่าช่วงฤดูฝนนี่เป็นยังอันกบทางคือสิมาเฮ็ดทางซะเด้ครับพี่น้องตอนนั้นที่มันแรงๆเพิ่นคือบ่มาเฮ็ดซะเด้ว่าเสียผมบ่ครับย่างให้เบิ่งอะไรครับผมสงสัยหลายบ้านพี่น้องเป็นคือยังบ้านผมบ่ครับซอยคอมเมนต์มาให้ฟังแน่ว่าบ้านพี่น้องเป็นคือยังบ้านผมบ่ฝนตกครับผมแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดถนนครับผมบ้านพี่น้องเป็นคือกันบ่ครับผมพุ่นน่ะเบิ่งเฮ็ดละ3มื้อฝนตกทั้ง3มื้อครับผมเอ้าเดี๋ยวไปหาลงเล่าเมืองพลกันที่ท้ายบรรยากาศไหนพี่น้องในเบิ้งเอกคุณอะครับแม่คุณแม่มาแล้วใช่ไหมครับใช่จะเอาคันนี้ไปคันนี้ไปเดี๋ยวเผื่อโชคดีคุณแม่เนี่ยคุณแม่ซื้อยังครับซื้อแล้วสิประมาณ10ใบเปิดพี่พ่อแม่เบิร์นนะครับเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อเอาคันนี้บีคันนี้บีเอ็มนะครับกุญแจกุญแจเอาแจ็คเหลวเมื่อกี้จะให้คุณแม่เปิดประตูไงต้องเห็นนะวันนี้นะอยู่กับท่านป่ะอ๋ออยู่กับท่านเอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปพูดเลยครับลงเล่าบางคนครับวันที่19นะครับเด้อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมโตเกียวมิวสิกนะครับเราจะพาลงไปเบิ่งครับข้างในเป็นแบบไหนไปครับมาหอนแล้วครับพี่น้องครับเป็นบ้านของท่านนายกนะครับของท่านนายกณรงค์นะครับท่านนายกณรงค์นะครับตะกี้ตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่น้อยๆนะครับ
กาแฟหน่อยแต่ว่าตอนนี้เขาปรับภูมิทัศน์เนี่ยมันเป็นร้านเหล้าเมืองคนนะครับคอนเสิร์ตกติจันที่ตรงนี้นะครับพี่น้องคอนเสิร์ตกติจันอยู่บริเวณนี้นะครับวันที่19เด้อผู้ใดบ่ทันได้มีโต๊ะฝากมาจองนะครับถ้าฝนตกเขาก็สิย้ายเข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าถ้าฝนมาตกเขาอยู่ข้างนอกครับไปเบิ่งครับข้างในมาเป็นเราเห็นน้องกระดิ่งมาตรวจสอบลองเพชรคนแรกเลยได้กับโรงเล่าเมืองคนนะครับตอนนี้ก็กำลังเล่นสุดๆนะครับกำลังเล่นสุดกำลังเล่นสุดนะครับกำลังเล่นสุดๆนะครับที่มาที่มาแล้วที่ทดสอบระบบให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ลูกโจลูกโจเปิดระบบได้ไหมลูกได้ครับเปิดเบิ่งเลยครับพี่น้องทางเบิ่งตั้นพาไปตันนะฮะวันนี้นี่คือระบบล้างบ้านเฮาพี่น้องคุ้นกับเกาะงานทะเลเรียวเจาะอยู่เลยสิพุ่นกับไหลครับคนละจะเปลี่ยนไปว่าเป็นผู้ทางตันนะครับสอนระบบนะครับทดสอบระบบนะครับประเด็นนำนาเดือมั่น60%ระบบตรงนี้คือไฟได้เพื่อเราได้ครับเล็กได้ใส่ได้เป็นแล้วแบบนี้คือพอเติมพอเติมมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะว่างโต๊ะนะครับว่างโต๊ะแต่ว่าตอนนี้คอนเสิร์ตเขาก็จีคอนเสิร์ตมากอยู่ตรงนี้วันไหนครับวันที่19มีวันฟรีแลนซ์มาอยู่ตรงนี้ถ้าฝนตกนะครับถ้าฝนตกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่าน้ำนะครับบ่าน้ำต้องคือครับครับสวัสดีครับทางเพจเอาเลยไปพอตีหาแล้วเห็นเห็นอะไรเงี้ยเห็นเราเห็นเราไหมก็เลยเงินอยู่ท่านเบิร์ดอันนี้เราไปส่งเคาน์เตอร์บาร์ก็คือว่าเวลาเปิดลูกค้าน้องอลินมาอยู่นี่บ้างน้องอลินมาอยู่นี่เลยโอเคดูครับพี่น้องดูเราดูแต่ตอนนี้น่าจะ 60% แล้วครับ 60% เพราะว่าทุกอย่างกล้องวงจรปิดหมดแล้วพี่น้องเร็วๆนี้เปิดนะครับเร็วๆนี้เปิดนะครับตอนนี้รออย่างเดียวนะครับรอลายเซ็นรอลายเซ็นต้องปิดห้องก่อนรอลายเซ็นไฟจอหรือไฟจอไว้ก่อนจำไม่ได้ครับพ่อแค่จะมาเก็บให้เองเพราะว่ามันไม่ได้ก็เสียงกล้องหายไหมสวัสดีครับได้อยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับได้อยู่นะอันนี้ขนาดติดแค่มา 40% ของห้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้อยู่นี่ได้นี่ข้างหลังต้องลองเปิดระบบเสียงเลยเปิดแล้วไม่ฟังนะเราเปิดด้วยเดี๋ยวลองฟังระบบเสียงครับพี่น้องอ่ะ
ยอดยิ่งไทยพี่น้องดิเบิ้งอันนี้ครับลงเฝ้าลงคนนะครับบรรยากาศด้านหลังจะเป็นบ้านนี้ครับพี่น้องกะถ้าฝนตกพยาบาลพี่ร่างก็จะไม่หยุดตรงนี้แหละพี่น้องแค่ครับให้พี่น้องดิเบิ้งวันนี้ครับมีโอกาสพี่น้องมาได้ครับเด้อตรงเราเมืองคนของลูกดินกับลูกโจอ่ะลูกดินลูกโจมาฟังหน่อยลูกลูกดินลูกโจฟังหน่อยนะคะวันที่19นี้นะคะเราจะคอนเสิร์ตลานกลางแจ้งจะเป็นลานหน้าร้านตรงนี้นะคะเพื่อบรรจุคนให้เยอะขึ้นแต่ว่าหากคนโตเกิดอุบัติเหตุง่ายของมันในนี้ทันทีโอเคครับบ๊ายบายครับค่อยเติมตัวไปแค่ละน้อยนะครับรู้จิตครอบครัวครับ